ผ้านะคะอันนี้จะเป็นถุงเก่านะคะก็ไม่เชิงว่าเป็นผ้าแต่เขาเรียกเป็นใยอะไรสักอย่างนึงนะคะที่ไม่เป็นมิตรต่อโลกนะคะปณิตก็นำมาใช้เสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวนี้ปณิตจะใช้ทำเป็นฐานแล้วก็เป็นพิมพ์ด้วยนะคะคลุมด้วยถุงพลาสติกไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะโอเคผสมปูนกับน้ำนะคะผสมปูนกับน้ำไม่เหลวนะคะเพราะว่าถุงผ้าของปณิตนี่จะเป็นถุงผ้าแบบบางมากนะคะอย่าลืมถุงผ้าตัดก้นกระถางด้วยนะคะตัดรูระบายน้ำใส่ถุงผ้านี้ลงไปในชามปูนนะคะขยำให้ปูนเข้ากับเนื้อผ้านั้นก็จะนำขึ้นวางบนพิมพ์นะคะย่นๆจะได้สวยใช้คลิปหนีบตรงหูหิ้วไว้นะคะเคลือบนะคะเคลือบปูนที่เหลือเพื่อให้ความแข็งแรง